ขาที่แบบหยาบๆนะที่ยังสร้างหนักก็ไม่ใช่ตัวพระนั่นสิ่งพระเนี่ยงานของพระคืออะไรตั้งขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มเป็นผู้เป็นคนคือเริ่มมีสติสตังมีสติมีปัญญาพิจารณาเหตุผลกลไกทั้งทางโลกและทางธรรมผิดหรือถูกการเคลื่อนไหวของเราที่เป็นพระเวลานี้นั่นแหละเรียกบทเป็นพระหน้าที่ของพระตั้งเริ่มขึ้นมาแล้วถ้าเท่านั้นผู้ที่จะฉลาดในทางที่ถูกที่ควรได้แต่พระไม่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วหมดเท่านั้นถ้ายังกรมจะไม่มีแล้วนะต่อไปนี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มไม่มีแล้วในวงกรรมฐานเราเมื่อผมพูดจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันสลดสังเวชอยู่ในหัวใจเนี่ยนิดๆเดินไปไหนเดินอดไม่ได้ถ้าลงถ้าเราไม่ได้ทำงานของตัวเองโดยตรงคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำละจิตใจของตนให้มีความผ่องใสสงบเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่เป็นสำคัญในองค์ของพระแต่ละองค์ละองค์พระเราเน้นเลยพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและการสอนอบรมพระมาโดยลำดับมามีแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้มีในฐานะว่าผมได้ศึกษาและเรียนมาบ้างพอประมาณคือไม่ได้เรียนเฉพาะในหลักวิชานี้เท่านั้นค้นนี่แต่หนังสือพระไตรปิฎกเมื่อมีโอกาสเหมาะสมจึงได้นำคำเหล่านั้นแหละมาแสดงให้เพื่อนให้สูงฟังเพราะบางองค์จะไม่มีโอกาสได้ศึกษาเราเรียนดังที่กล่าวมาเหล่านี้เนี่ยท่านพุทธการท่านเนี่ยเนื้อหนังของพระงานการของพระแก่การเดินประคมนั่งสมาธิภาวนาทำละจิตใจพูดไม่ห่างตัวเลยธรรมะของพระเจ้าแสดงอยู่รอบตัวรอบตัวไม่ห่างไม่มีความเผลอความอะไรตามโลกตามสงสารนะผู้ด้วยสติปัญญาก็มีเป็นแต่กรรมจากสิ่งที่เป็นภัยซึ่งฝังอยู่ในใจในตัวของเรานี้แล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้ามากระเทือนกับกิเลสพูดด้วยธรรมกระเทือนต่อกิเลสระลึกด้วยธรรมกระเทือนต่อกิเลสนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงพระดำเนินเทศนาว่าการสั่งสอนพระอะไรนั้นต่างพูดอะไรให้กระเทือนกิเลสเพื่อหยุดลอยออกไปเรื่อยๆด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความทั้งรวมระหว่างและด้วยความตั้งใจนี่แหละเรื่องของพระจำไว้นะนั่นนะท่านแสดงกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระทรงพระดำเนินอย่างนั้นพูดอะไรมีแต่เรื่องความภาคความเพียรนะเดินตรงๆนั่งสมาธิภาวนานี่เรื่องล้วนแล้วแต่เรื่องกระเทือนกิเลสทั้งนั้นนี่ในป่าในเขาที่ไหนที่ไหนเมื่อจะอยู่ก็ชำระกิเลสเพราะนั้นเพราะกิเลสเป็นภัยมาตั้งแต่การในหนังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาพระองค์ใดเมื่อจะตรัสรู้มาด้วยการฆ่ากิเลสสังหารกิเลสแล้วสอนโลกให้สังหารความเชื่อช้าละโมบทั้งหลายที่ออกมาจากกิเลสตัวฝังลึกด้วยความเชื่อช้าและฝังลึกอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนนี่พื้นเพหลักฐานจริงให้จำไว้งานของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติมีปัญญาอยู่รอบตัวสติกับปัญญาไม่แน่ใดก็ต้องแน่หนึ่งคือเกิดสติเป็นพื้นฐานปัญญาเกิดขึ้นเป็นบางเวลานี่นี่หมายถึงในขั้นเริ่มแรกของความเป็นพระมีสติสตังค์
เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คือกิริยาของผู้ประกอบความเพียรหรือผู้ทำงานสติเป็นพื้นฐานจะแสดงกับกิริยาใดไม่แสดงก็ตามสติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอระวังอยู่เสมอในสิ่งเคลื่อนท่าเราเนี่ยสิ่งใดที่เป็นภัยฝืนกันทันทีอย่าคล้อยตามไม่คล้อยตามไม่ได้มันพักมันจำมันอ่ะมันจะยิ่งไม่ได้ยื่นเวลาอะไรถึงว่าตอนเช้ายังไม่จิตก็จะไม่ทำงานจับอะไรก็ไม่ถูกที่เป็นนั่นแหละเด่นมันหดกับสติยะที่ด้านถึงจะมาจิตท่าจิตยาของจิตทำงานนั่นทำงานเนื้อไม่ออกไม่ออกหดเข้าไปไม่มีจิตไม่ใช่จิตยาสังขารนั่นคือจิตยาของจิตสัญญาความเกิดความจำคือจิตยาของจิตที่เรียกว่าเป็นสมมุติขันห้าี่ก็ยิ่งน้ำวันเร็วลงเร็วลงทำไงถ้าเนี่ยศาสนาล่วงมา 2,500 กว่าปีดูทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพระเราน้ำวันเร็วลงเร็วลงเร็วลงมันก็จริงนี่ก็จะสูตรที่ยังจิตบอกพระพุทธเจ้าแสดงและพาดำเนินพื้นฐานที่ทรงแสดงแก่พระทั้งหลายนี่ตั้งแต่ที่ผมเคยกล่าวเสมอขึ้นเพิ่มกับพระหรือจะมาที่ปัญญาขึ้นนี่เลยนะครับพระเดินเป็นคงนั่งสมาธิภาวนาสังวรธรรมเนี่ยสำคัญมากความทั้งรวมทั้งรวมใจทั้งรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายนั่งทั้งรวมคือระวังอยู่ตลอดนั่นเองเรียกว่าสังวโรสักขินาสังวโรสาธุสาธุสาธุเจ้าเตนะสังวโรอาเนนะสร้างวโรสาธุสาธุอะไรสี่ห้าในสร้างวโรเราลืมไปหมดทั้งดวงตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คืองานของพระวิชาป้องกันของพระจากข้าศึกทั้งหลายคือจิตปัญญาด้วยความระมัดระวังหรือด้วยความทั้งรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่ทำมีพื้นฐานของพระงานของพระอยู่ถ้าไม่ได้นอนใจที่ศีรษะพอดนอนใจได้มั้ยมันจึงทำตัวเป็นเหมือนแน่เนื้อทำไมมีกิริยาระวังอยู่ตลอดแน่เนื้อปะระวังอันตรายจะเป็นจับได้หรือเป็นในทางก็ตามแต่เป็นสิ่งที่แน่นเนื้อจะต้องระวังตัวตลอดท่านจะสอนมาให้เราพวกเราทั้งหลายทำตัวเหมือนอย่างนั้นไปวันไหนวันไหนไม่มีแหละทางกรมนี่จะตรงทำมาสองเรื่องแล้วคืองานเป็นพื้นเป็นฐานเป็นแกนหรือเป็นแก่นของศาสนาของพระของเองจริงๆนั่นมีอ่ะแล้วเนี่ยนี่เป็นเรื่องของโลกของสงสารพ่อไปหมดเลยที่ทำงานไม่มีใครที่จะกล่าวถึงศีลสมากล่าวถึงสมาธิกล่าวถึงปัญญากล่าวถึงประกอบสถานที่หรือวิธีประกอบความเพียรนั่นก็สถานที่ต่างๆนั้นที่เจ้าทรงประทานนั้นอย่างที่องค์ประธานแล้วอย่างด้วยพระเมตตาสิบส่วนดังนี้ที่เหลือมันคว้างหมดนะพระเมตตาพระเจ้าที่เอาพ่นหัวพวกเราเนี่ยผู้ที่เหลือเราขี้มาพ่นหมดเต็มหมดหัวเลยนะพระเมตตาพระเจ้าที่ประธานนั้นไม่มีอะไรจะกระดิกในกิริยาของพระว่าเป็นความภาคความเพียรเลยนะมันจะมีแต่เรื่องของที่เหลือทั้งนั้นเนี่ยทีมมันจะเด็ดทั้งเรื่องนะ
ผมเป็นจริงๆนั้นผมไม่ได้คิดเล่นนะยิ่งเฒ่ายิ่งแก่เวลายิ่งเป็นทำนั่งแต่เพราะอย่างยิ่งห่วงหมู่ห่วงเพื่อนที่ใกล้ชิดติดพันกับเราตลอดเวลาเพราะเราได้สอนเต็มที่เต็มฐานสอนเต็มกำลังความสามารถนี่แล้วก็ยังเสียท่าอยู่แล้วก็หมดเนี่ยอันนี้ที่ทำให้มันวิตกวิจารณ์มากแต่วงชาวพุทธทั่วไปเป็นอีกอย่างตลอดถึงโลกไกลโลกธาตุเป็นอีกอย่างถ้าทำบริการนี้เฉียบขาดเอามากกับกิเลสไม่มีอะไรที่จะเป็นกับกิเลสได้นอกจากทำพระพุทธเจ้าเท่านั้นหมายลงยันลงมาเท่านั้นเองตรงนั้นเองศาสนาศาสนาก็ว่ากันไปอย่างนั้นให้ตาใจปากใจยุ่งขึ้นจนขึ้นตาได้นั่นยำไม่มีอะไรบกพร่องก็พุทธพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญมากนะพระพุทธเจ้าที่จัดสรุปธรรมฟังดูเป็นผู้จิตสิ้นกิเลสนี่ว่าจัดสรุปธรรมฆ่ากิเลสในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยดีแล้วเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์จิตสิ้นกิเลสแล้วมาสอนธรรมไม่ได้สอนธรรมทั้งจิตเต็มไปด้วยกิเลสมืดดำกำตาอยู่นั่นแหละกำดำกำขาวสอนด้นเบากันไปคนมีกิเลสกับคนที่กิเลสเป็นยังไงกิริยาการแสดงมาต่างกันยังไงบ้างนั่นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสนี่สิจะหาได้ยินได้ฟังที่ไหนเรามีแต่ทางกิเลสเต็มโลกเต็มทั้งสามผู้สิ้นกิเลสหาที่ไหนมีนี่ยังได้ฟังเพราะว่าของผู้สิ้นกิเลสได้จากธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะหาวิญญาณวาสนาวิญญาณนิพพานมาจากที่ไหนอีกถ้าไม่เอาเวลานี้มันแน่นอนที่สุดในศาสนานี่ใครก็ว่าได้เรื่องศาสนาศาสนาเต็มโลกเต็มทั้งสามแม้แต่เด็กนี่ก็พูดได้แต่มันจะเป็นความจริงตามนั้นหรือไม่เท่านั้นสำคัญมากนะส่วนมากไม่ได้เป็นความจริงถ้าเป็นความจริงในศาสนาจะไม่มาเป็นข้าศึกต่อกันอันนี้ที่ไหนมีแต่ศาสนาเป็นข้าศึกเวลานี้โลกเขาเลยไม่เป็นข้าศึกแล้วมีแต่ศาสนาเป็นข้าศึกกันเวลานี้ถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยมันเป็นข้าศึกได้ยังไงศาสนาประทับนี่แหละเรื่องมันตายใจไม่ได้ศาสนารบศาสนายุ่งไปหมดนั่นตั้งไว้เป็นศาสนาแท้ทำแท้เท่านั้นแหละไม่ได้ลบเอาอะไรมาลบเอาเริ่มเอาหนึ่งทำงานการเงินสำ